อ่ะเดี๋ยวเราวัดความถี่นิดนึงนะครับเวลาวัดความถี่นะครับให้วัดที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ไดนะอย่าไปวัดที่ MOSFET นะครับอ่ะวัดที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยจุดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยวัดที่คลาส B เนี่ยนะวัดที่ขา B นะครับขา B ตรงไหนก็ได้นะครับ B ที่ NPN หรือ B ที่ PNP ก็ได้นะครับอย่ามาวัดที่ขาเกตนะครับอันตรายเกินไปนะเดี๋ยว MOSFET พังนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นความถี่ต่ำนะครับอ่ะความถี่ต่ำนะอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดที่ขาเบสนะครับความถี่เขาจะได้เท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้กันว่าเครื่องสำรองไฟนะครับหรือไฟบ้าน50เฮิรตซ์เนี่ยนะครับหรือหม้อแปลงชนิดความถี่ต่ำเนี้ยนะครับเขาจะได้ด้วยสัญญาณกี่เฮิรตซ์นะครับวัดที่ขา B รอเลยนะครับอ่ะผมวัดที่ขา B นะ B ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ B ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเปิด UPS เข้ามา3 2 1มีสัญญาณพันออกนะครับที่50เฮิรตซ์โอ้ VTOP นะครับ VTOP สูงนะครับ VTOP 26โวลต์นะครับVGS สูงมากนะครับ VGS 26โวลต์เลยได้ด้วย VGS สูงนะครับที่50เฮิรตซ์นะครับนะตัวนี้นะเนี่ยดูตรงนี้นะครับ50เฮิรตซ์นะครับ50เฮิรตซ์ duty cycle 15% นะครับ duty cycle 15%นะครับประมาณนั้นนะครับเขาได้ด้วยประมาณนี้ duty cycle อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนที่โหลดหนักๆอาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับเพื่อเพิ่มจังหวะให้มีการเหนี่ยวนำสูงนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็น full bit เลยนะครับ full bit นะเดี๋ยววัดอีกสักครบนึงนะครับผมปิดก่อนเดี๋ยววัดอีกสักครบนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าเป็น full bit หรือเปล่าครับต้องวัด2จุดนะครับวัดจุดตรงนี้นะครับวัดจุดตรงนี้นะครับกับจุดตรงนี้นะครับเนี่ย2จุดนะครับเราจะได้รู้ว่าเป็นฟูลบิตไหมนะครับเปิดมานะครับระวังด้วยนะตัวที่หนึ่งเป็นฟูลบิตนะครับเป็นฟูลบิตสลับกันนะครับสลับซับวางกันเลยนะครับนะด้านหนึ่งนะครับอันนี้ด้านเดียวนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยแบบนี้นะเป็นฟูลบิตนะครับแต่ทำงานเต็มรูปแบบเลยนะครับนะดีที่สิเกอร์ 15% นะครับประมาณนั้นที่ความถี่50เฮิรตซ์นะเป็นเพียวไซด์เลยหม้อแปลงตัวนี้เป็นเพียวไซด์นะครับได้แบบมอเตอร์นะครับก็จะเป็นเพียวไซด์เว็บนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้เนื้อหาสาระอยู่นะครับเป็นเพียวไซด์เว็บนะครับไฟบ้านนะครับได้ด้วยสัญญาณ50เฮิรตซ์นะครับตัวนี้ก็ประมาณ480วัตต์นะครับ480วัตต์นะครับถ้าอาจจะถ้าเพิ่ม duty cycle มากขึ้นนะครับก็อาจจะได้วัดสูงขึ้นหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดหม้อแปลงด้วยนะนะครับหม้อแปลงความถี่ต่ำมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับมีประโยชน์นะครับสามารถสร้างเพียวไซด์เว็บออกมาได้เหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้ก็ทำงานเรียบร้อยนะครับทำงานสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมก็ไปประกอบนะครับแล้วก็สั่งแบตเตอรี่นะครับเข้ามาเกิดจากแคปาซิเตอร์ตัวเดียวเองนะครับตัวนี้นะเป็นการซ่อมตามลำดับอีกเช่นเคยนะครับซ่อมจากจุดที่เราสงสัยนะครับจุดไหนที่ไม่ใช่นะครับก็ไปต่อนะครับหาจนเจอนะครับหาจนเจอสาเหตุถ้าเกิดว่ามีการไดฟ์แล้วกินกระแสสูงเนี่ยนะครับให้เราสันนิษฐานไปใน2แบบนะครับแบบที่1 นะครับก็คือ MOSFET leakหรือช็อตนะครับแบบที่2นะครับก็คือสัญญาณการไดฟ์ได้ไม่เต็มที่นะครับสัญญาณข้างใดข้างหนึ่งอาจจะมาไม่เต็มที่นะครับเราก็ไปเช็คต่อทรานซิสเตอร์ไดฟ์เป็นไงทรานซิสเตอร์ไดฟ์ลีกไหมเสียไหมนะครับก็ลองเปลี่ยนดู
ไฟที่จะมาป้อนให้การไดฟ์ของทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับก็คือไฟที่ขา C ของ NPN เนี่ยนะครับไฟที่จะมาไดฟ์เนี่ยนะครับมาสมบูรณ์ไหมนะครับก็ไปวัดดูนะครับมีไฟไหมนะครับคาปาซิเตอร์แห้งไหมนะครับก็ลองวัดดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะมีเนื้อหาสาระอยู่บ้างนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ